ยจ้ะแม่จุกๆนะพอแล้วนะคะจะไม่ซื้อแล้วนะโอ๊ยถอดยากมากแม่แวนคลิปเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับแม่เนมซูเปอร์เกิร์ลแล้วนะคะวันนี้นะคะหวานก็จะมารีวิวเป็นเครื่องประดับที่หวานซื้อให้ตัวเองในวันเกิดเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานั่นเองนะคะที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะคะก็จะเป็นตระกูลไฟจิวเวลรี่นะคะซึ่งเป็นข้อมือทั้งนั้นเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะหวานฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้หวานด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ชิ้นแรกเลยนะคะที่หวานซื้อนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยค่ะนี่นะคะจะเป็นตัวแวนคีฟนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่แบบฮิตมากๆเลยนะคะที่สาวๆที่แบบว่าในห้องป้ายานี่คือฮิตมากๆนะคะตัวนี้ตอนนั้นที่หวานซื้อเนี่ยราคาเขาอยู่ที่ 133,000 บาทนะคะแต่ตอนนี้ราคาขึ้นไปแล้วนะคะอยู่ที่ 140,000 บาทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเทอร์นะคะทุกคนนี่ไฟมันเยอะมากเลยอะไฟมันเยอะตัวนี้นะคะจะเป็นเพิร์ลนะคะเป็นตัวแบบว่าอะไหล่ทองนะคะตัวนี้สามารถตัดข้อออกได้ตามข้อมือเราเลยนะคะตัวนี้คือแบบใส่ยากมากทุกคนหวานเคยทำคลิปรีวิวให้ดูนะคะว่าแบบวิธีการใส่แบบไหนนะคะซึ่งตัวนี้แบบโอ้โหเวลาใส่คือใส่ยากมากเขาจะมาเป็นเซตแบบนี้เลยถุงกระดาษเขาก็จะเป็นแบบนี้ใบเสร็จต่างๆแบบนี้อันนี้เป็นตัวที่สำหรับเวลาเราไปแบบซองที่เราใส่ที่เป็นเที่ยวนะคะนี่นะคะเวลาใส่ก็แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหวานก็จะปล่อยให้มันแบบว่าตุ้งติ้งตุ้งติ้งแบบนี้นะคะเนี่ยนี่ให้มันแบบตุ้งติ้งให้ห้อยแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะแบบว่าตัดสายออกก็ได้นะคะที่ช็อปเขาก็สามารถตัดข้อออกให้ได้นะให้แบบว่าพอดีกับข้อมือเราอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเวลาตัดสายเนี่ยตัดสายฟรีนะคะแต่ว่าเวลาเอาสายใส่กลับไปเหมือนเดิมเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายนะหวานจำไม่ได้แล้วค่าใช้จ่ายเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะเวลาใส่ก็จะแบบให้ฟีลแบบว่าเอ้ยน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ตัวถัดไปนะคะที่หวานซื้อตัวถัดไปก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวคาเทียนะคะเป็นตัวตะปูที่แบบว่าหลายๆคนก็มาแทบเลยนะคะที่หลายๆคนก็จะหมายตาเป็นห้องป้ายาก็คือป้ายากันหนักมากเช่นกันนะคะตัวนี้เป็นตัวตะปูหนานะคะซึ่งตัวนี้เป็นสีโลโก้นะคะราคาอยู่ที่ 245,000 บาทนะคะแล้วก็มีข่าวแว่วๆมาที่ช็อปไทยนะคะปีหน้าน่าจะมาช่วงต้นปีนะคะ2022นะคะจะปรับราคาขึ้นอีก 10% นะคะสาวๆก็ต้องรีบไปตำกันนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะนี่นะคะตัวนี้หวานใส่ไซส์จะอยู่ที่ไซส์15นะคะข้อมือหวานอยู่ที่ 13.5 เซนประมาณนี้นี่แต่มันจะเยอะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจกันนี่นะคะตัวนี้เวลาใส่นะคะทุกคนก็จะแบบให้ทุกคนแบบกดแล้วก็งัดขึ้นอย่างนี้ก็ดังแตกหยิบงานออกมาก็ใส่ได้เลยนี่นะคะใส่แบบนี้เลยกดเข้าไปนี่ดื้อมากแม่นี่นะคะใส่แล้วก็จะแบบว่ามีความตะปูเนาะแบบเท่ๆแต่พอใส่กับอีตัวแวนคิดก็ดูแบบน่ารักไปอีกแบบนึงนี่นะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวเชียร์เลยหวานซื้อตัวบางเพราะว่าตัวหนาแพงก็คือตัวบางเพราะว่าเวลาใส่กับตัวตะปูมันดูแบบมันข้อมือหวานมันเล็กด้วยแหละแล้วเวลาใส่มันก็จะไม่ดูแบบเยอะเกินไปหรือดูตันดูหนาอะไรอย่างนี้เกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะลองใส่ให้ดูตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับไขควงด้วยนะทุกคนอีก็จะเป็นสีโลโก้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็มาแทบเหมือนกันสำหรับตัวคาเทียนะคะตัวนี้จะราคาอยู่ที่146,000 บาทนะคะตัวนี้หวานใส่ไซส์16นะคะถ้าเป็นตัวบางอ่ะมันจะไขแค่ข้างเดียวนะแต่ถ้าเป็นตัวหนาเขาจะไขที่2ข้างนะคะไขควงข้างๆตัวนี้ก็คือไขแล้วก็งัดออกมาได้เลยเวลาไขนี่นะคะก็จะออกมาแบบนี้ก็เข้าไปอุ้ยใส่เข้าไปเลยนะคะหมุนกลับเข้ามาแบบนี้นี่นะคะเวลาใส่พร้อมกัน3เส้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหรือถ้าหวานจะใส่อีกแบบนึงนะคะก็คือจะเอาตะปูมาใส่อีกฝั่งนึงนะมันก็จะมีความแบบว่าน่ารักอีกแบบฝั่งนี้ใส่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะจริงจริงอะเลิฟหนาก็คือน่าสนใจทุกคนแต่ว่ามีเลิฟหนาไอตัวที่มันเป็นสีเงินแล้วไงก็เลยรู้สึกว่าซื้อตัวบางดีกว่าก็คือแพงไงนี่นะคะแล้วก็เอาตะปูมาใส่อีกฝั่งนึงนะคะแบบนี้
รวมทั้งหมดเบสเสร็จนะคะ3อย่างนี้3สิ่งนี้นะคะก็คือ 524,000 บาทนะคะก็คือเตย์ให้เองในวันเกิด16พฤศจิกาที่ผ่านมานี้นะคะครึ่งล้านไปเลยจ้ะแม่จุ๊บๆนะคะก็คือเป็นของเกิดให้เองครบรอบ30ปีนะคะมีครั้งเดียวนะคะก็เลยจัดให้ตัวเองไปเลยค่ะหรือถ้าใครนะคะอยากจะใส่ก็คือปกติเขาจะใส่ก็คือเป็นตะปูกับเลิฟใส่ด้วยกันเนาะเดี๋ยวหวานจะลองใส่ให้ดูนะคะแต่หวานพอเอาตัวตะปูหนากับเลิฟบางมาใส่ด้วยกันแล้วเอ้ยมันน่ารักอีกแบบนะทุกคนมันดูแบบไม่แน่นเกินไปอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ข้อมือเราอ่ะข้อมือหวานมันเล็กอ่ะ 13.5 เซนเองอ่ะทุกคนมันก็เลยแบบว่าเออมันก็เลยรู้สึกว่ามันพอดีนะมันไม่ได้มันดูไม่แน่นเกินมันดูไม่เยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยถอดยากมากแม่แวนคลิปเนี่ยคือใส่คือยังไงอ่ะกะไม่ให้ถอดเลยเหรอเออแล้วอีกอย่างนะคะพวกแบบไอตัวไฟจิวเวลรี่พวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปเดินห้างอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเราสามารถเอาไปให้ที่ช็อปเขาทำความสะอาดได้นะคะระหว่างเดินห้างรอกินข้าวรออะไรแบบนี้นะคะก็สามารถระหว่างนั้นเนาะก็สามารถให้พนักงานที่พนักงานเขานะคะเอาไปทำความสะอาดให้ได้แล้วพอเราทานข้าวเสร็จอะไรอย่างงี้ก็ไปรับที่ช็อปกลับมาได้นะก็คือเอาตะปูมาใส่กับเลิฟอย่างงี้นะคะนี่แหละถ้าเราจะแบบว่าเห็นปกติก็จะเลิฟหนากับตะปูหนาแต่นี้ลองแบบตะปูหนากับเลิฟบางดูก็ดูแบบสวยอีกแบบนะนี่เห็นไหมตัวนี้นะเดี๋ยวหวานจะมีรูปให้ดูเพราะว่าอันนี้อาแสงอาจจะเยอะไปหน่อยนะคะจะมีรูปตอนแบบถ่ายในช็อปให้ดูคือโอ้โหสวยงามอลังการจริงๆคือเราสามารถเอางานแบบใส่เป็นสร้อยได้นะทุกคนถ้าเราซื้อ2เส้นแบบส่วนใครนะคะที่จะซื้อหรืออะไรแบบนี้เนาะก็ไปลองที่ในช็อปกันได้ส่วนใครที่อยากจะขายนะคะหวานก็รับซื้อเหมือนกันนะคะพวกข้อมือพวกอิเซสซอรี่ต่างๆนะคะเอามาขายที่ร้านได้นะคะใครนะคะที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อพวกไฟจิวเวลรี่นะคะก็ลองตัดสินใจดูดีๆนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างไฟจิวเวลรี่พวกนี้เนี่ยเวลาเราซื้อน่ะมันไม่ได้ที่จะว่าเอามาเก็งกำไรได้และราคามันจะขึ้นเหมือนพวกกระเป๋าพวกแบบชาแนลแอร์เมสอะไรแบบนี้นะคะก็คือเวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะมีค่าเสื่อมคือแบบมันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่สามารถเก็งกำไรแล้วแบบมีกำไรได้อะเพราะว่าพวกเนี้ยมันมีตลอดอะในช็อปเราสามารถเดินเข้าไปซื้อได้อะเออก็ลองศึกษาดูดีๆนะคะถ้าจะซื้อก็คือมันซื้อเพื่อความชอบแหละแล้วก็ถ้าอยากจะซื้อเป็นชิ้นแรกนะคะถ้าหวานแนะนำนะซื้อเป็นชิ้นแรกหรอหวานแนะนำเป็นตัวคาเทียดีกว่าค่ะเพราะว่าหวานรู้สึกว่ามันซื้อง่ายขายคล่องอะเวลาขายมือสองก็ราคาก็ไม่ได้ตกมากเท่าไหร่นะคะลองดูเนาะถ้าซื้อก็คือซื้อตะปูก่อนอย่างแรกเลยสวยมากจริงๆนะคะตอนแรกหวานมีตัวบางตัวนึงเนาะแล้วก็หวานก็ขายไปเพราะว่ารู้สึกว่าใส่ตัวบางแล้วมันแบบไม่เต็มข้อคนเข้าใจเขาว่าไม่เต็มข้อใช่ไหมเออเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูนะคะซื้อตัวหนานะคะพอใส่ตัวหนาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกว่ามันเต็มไม้เต็มมือดีนะคะเนี่ยนี่นะคะกิเลสระงับได้ด้วยการซื้อแต่ก็อย่าซื้อเยอะนะทุกคนจะเลิกซื้อแล้วนะคะพอแล้วนะคะจะไม่ซื้อแล้วนะคะนี่สัญญากับตัวเองไว้แล้วนะคะแฟนก็บอกว่าอย่าซื้อเยอะนะคะบ่นนะคะก็ยังไงนะคะวันนี้หวานก็รีวิวประมาณนี้นะคะส่วนใครนะคะที่อยากให้หวานรีวิวเป็นตัวไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกหวานได้นะคะวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากค่ะขอบคุณค่ะส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็จะมีนี่นะคะคาเทียเขาก็มีกล่องในกล่องนอกอะไรอย่างต่างๆทุกคนนี่นะคะกล่องในกล่องนอกอะไรแบบนี้ถุงกระดงถุงกระดาษแบบนี้นะคะใบเสร็จบุ๊กอะไรต่างๆเนาะแต่ที่หวานชอบของแมนชีเขาคืออะไรเนี่ยนี่นะคะนี่กล่องเขาสวยอ่ะกล่องเขาเป็นแบบว่ากำมะหยี่แบบเนี้ยเป็นเนื้อกำมะหยี่นะคะด้านในก็คือเป็นกำมะหยี่เนี่ยส่วนคาเทียข้างในเขาเป็นข้างในเขาก็เป็นกำมะหยี่แหละแต่ข้างนอกเขาเป็นเหมือนกับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรกล่องกระดาษกล่องกระดาษแข็งๆอ่ะตามสไตล์แบบคาเทียแหละแบบสีแดงเขาก็สวยดีนะคะบางทีเขาก็มีกล่องในกล่องนอกเหมือนกันเป็นสีขาวกับสีเขียวแบบนี้สวยดี